คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดไตรมิตรวิทยารามจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล77ปีถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพร้อมพิธีเปิดอาคารหอพระธาตุสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครได้มีพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล77ปีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกันในสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามตลอดจนพระเถรคณะสงฆ์ดร.กฤษดาจางใจมนประธานกรรมการบริหารบริษัทเนเจอร์กิฟต์จำกัดคุณทัศนีจางใจมนภริยาพร้อมครอบครัวจางใจมนและศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลจากนั้นได้มีพิธีเปิดอาคารหอพระธาตุสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่ระลึก72ปีดร.กฤษดาคุณทัศนีจางใจมนโดยสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเมตตาเจิมหอพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ดร.กฤษดาจางใจมนมีจิตศรัทธามอบปัจจัยสมทบทุนกับทางวัดเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล77ปีสมเด็จพระพุทธาจารย์หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่5เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานคณะกรรมการฝ่ายการปกครองของมหาเถรสมาคม